คือเมื่อไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดนะครับซึ่งเป็นหลักตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับแล้วรู้สึกโอเคโล่งขึ้นไหมคะหลังจากที่ศาลนี้ให้สั่งให้มีการจำหน่ายคดีก็ต้องกราบขอบคุณศาลนะครับที่ได้ยึดหลักการในการพิจารณาเพราะว่าทั้งศาลแขวงเชียงใหม่และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วแล้วก็ทางศาลทหารท่านก็ได้ใช้หลักตามข้อกฎหมายไม่ว่าประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายของศาลนะครับทั้งหมดก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย